สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณฟังค่ะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขนะคะครบรอบ1ปีค่ะที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมานะคะแล้วก็มีการแถลงถึงงานต่างๆที่ได้ทำในช่วง1ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองได้ดำเนินการนะคะในงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องไหนอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวผมต้องเรียนงี้นะครับว่ารัฐบาลนี้เข้ามาทำอะไรก่อนครับฐานะผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ยึดถือตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกมอบให้เราทำงาน2เรื่องเรื่องแรกคือการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความต่อเนื่องอันที่2คือปฏิรูปประเทศไทยนั่นมามองออกเป็นงานก็คืองานที่มีอยู่เดิมที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ไขให้ดีขึ้นโดยไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่มอันที่2ก็พยายามที่จะปฏิรูปประเทศไปสู่อนาคตให้มีความยั่งยืนโดยจะยึดเอายุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลเป็นตัวตั้งทุกอย่างก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับใน20ปีข้างหน้าอันนี้คือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีค่ะในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองล่ะคะแน่นอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดูแลเรื่องของป่าเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาค่ะในส่วนของป่าเราดําเนินการอะไรไปบ้างคะคืองานรวมๆของเราเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆก็เป็น3กลุ่มงานกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลุ่มงานทรัพยากรน้ำนะครับนี่ผมมาพูดถึงเรื่องเอาเรื่องป่าไม้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นี่ก็ประเทศเรามีอยู่สักพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเลยมี320ล้านไร่นะครับวันนี้มีพื้นที่ที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ยังอยู่ณวันนี้102ล้านไร่ก็ถือว่าเป็นประมาณสัก 31.5% นะครับนักวิชาการด้านป่าไม้และก็นักวนศาสตร์เขาก็บอกว่าประเทศเราควรมีสัก 40% ก็คือ128ล้านไร่ก็หมายความว่าเราอยากจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นประมาณ26ล้านไร่ณวันนี้แล้วก็ทำแผนงานที่จะพยายามเอาพื้นที่คืนมา26ล้านไร่เนี่ยแต่เมื่อเราลงไปทำจริงๆเนี่ยใน26ล้านไร่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่เปล่ามันมีคนอยู่นั้นการจะทวงคืนผืนป่าต้องมีปัญหาคนควบคู่ไปด้วยวันนี้ที่ผ่านมากระทรวงทรัพย์ของเราก็ได้ทำแผนเพิ่มขึ้นมานะควบคู่กันทวงคืนพื้นป่าคือมีแผนบริหารจัดการคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าแผนในการเสริมสร้างความเข้าใจเราคงต้องยอมใช้เวลาในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่บุกรุกในพื้นที่ป่าให้เกิดความยินยอมพร้อมใจมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ถือว่ายึดถือตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่าแก้ปัญหาเก่าให้ดีขึ้นโดยไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่มในพื้นที่ที่เป็นป่าเนี่ยมีใครบุกรุกอยู่บ้างก็จะเจอคน4ประเภท1นายทุนผู้มีอิทธิพลที่แสวงประโยชน์โดยมิชอบ2ผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกิน3ไม่ยากจนมากแต่อยากจน คือเอามา อยู่เพื่อจะให้ได้ที่ดินเวลาเขาจัดสรรกันก็มาอาศัยอยู่พวกที่4คือผู้ยากไร้แต่ว่าเป็นตัวแทนของนายทุนผู้มีอิทธิพลนะครับงั้นเราก็ดำเนินการใน4กลุ่มนี้ก็กลุ่มแรกที่ไม่ยากเย็นอะไรครับนายทุนผู้มีอิทธิพลก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกลุ่มผู้ยากไร้เราก็ทํา2เรื่องคือผ่อนผันให้อยู่ในพื้นที่เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ขณะเดียวกันพยายามที่จะจัดสรรที่ให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้อยากจนนะฮะไม่ได้ยากจนเนี่ยกับที่เป็นนอมินีของนายทุนเนี่ยเราก็คัดกรองพยายามทำอย่างดีที่สุดซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหาพอสมควรเพราะว่าในภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยบางครั้งเป็นภาพของผู้ยากไร้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐเพียงแต่วันจริงเขาเหมือนเป็นตัวแทนของคนอื่นอันนี้ก็พยายามใช้กฎหมายพยายามคัดกรองให้ดีที่สุดค่ะซึ่งที่ผ่านมาในการที่จะนำผืนป่าซึ่งเป็นของคนไทยทั้งชาติเนี่ยกลับมาเป็นของคนไทยอันนี้ทำได้สำเร็จในขณะเดียวกันผู้ยากไร้ก็มีในส่วนที่กระทรวงเองได้เข้าไปช่วยเหลือในการที่จะจัดสรรพื้นที่ให้ได้มีที่อยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้พอบอกผลงานปีหรือปีเศษที่ผ่านมาเราก็สามารถเอาพื้นที่คืนมาได้ประมาณสัก 300,000 ไร่ 300,000 ไร่นะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูคือสภาพป่าแล้วประมาณ 38,000 ไร่กำลังปลูกป่าอยู่ 230,000 ไร่นะครับนี่คือตัวเลขที่เราทำในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ผลสำเร็จอีกประการที่ชัดเจนก็คือวันนี้เราสามารถรักษา102ล้านไร่ซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างที่มีอยู่คือไม่ถูกทำลายเพิ่มเติมเนี่ยถามว่าเรารู้ไงว่ารักษาได้ก็เรามีหน่วยเดินสำรวจทางพื้นดินแล้วเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบว่าวันนี้102ล้านไร่ยังอยู่นะไม่มีการถูกบุกรุกแล้วเราก็เอาคืนมาได้ประมาณ 300,000 นะครับแต่ว่าเราก็จัดสรรให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ด้วยผมจะพูดต่อไปในเรื่องการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้นะครับค่ะกลุ่มงานที่2ที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมปีที่ผ่านมาจริงๆบ้านเราเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะนะคะหมอกควันไฟป่าอะไรต่างๆดําเนินการอะไรไปบ้างคะ
เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมCOP 21ที่ปารีสนะซึ่งประเทศเราก็ได้ไปแสดงนะกล่าวถ้อยแถลงบทบาทประเทศไทยในที่ประชุมเหมือนกันว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้และประกาศว่าในปี2030เราจะลดภาวะเรือนกระจกนะครับลดภาวะโลกร้อนได้ 20-25% เราก็ไปกล่าวถ้อยแถลงเอาไว้และที่สำคัญก็คือว่าชาวโลกเนี่ย134ประเทศซึ่งเป็นกลุ่ม G77 คือเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขาก็มีฉันทานุมัติเลือกให้ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 ในปีหน้าวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทุกๆภารกิจที่วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะได้ทำมาแล้วในห่วง1ปีและจะเดินหน้าทำต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อน